่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะเรื่อยเกินปัญญาบรรสุทธิ์กวาดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลา4ปีรางวัลมายามหาชนประจำปี2563รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563รางวัล Asian Academy Creative Award 2020โลกเกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีประจำปี2564รางวัลประชาบดีประจำปี2564และ2566รางวัลพิคเนศวรประจำปี2567รางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2567รายการปัญญาบรรสุทมุ่งมั่นจะบรรสุทต่อไปแบบไม่รู้จบวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ17ปีนะเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความเก่งแล้วก็ความดีเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเลยน้องยามจะได้ทุนทุกปีต่อเนื่องแต่ม.1จนถึงม.6เลยค่ะแล้วก็มีความสามารถพิเศษขับร้องเพลงสากลค่ะแต่งคำประพันธ์ไปเขียนเรียงความใช่ชนะอีกระดับเขตค่ะแต่มันก็มีเงินสนับสนุนค่ะประมาณ 5,000 จ้างทำอะไรบ้างลูกพับผ้าห่มแพ็คของแล้วก็แพ็คของอะไรที่เป็นงานได้เย็บกระสอบอีกได้ก็ให้คุณยายหมดเลยเหรอใช่ค่ะนี่สินเวลามันมีมันก็ทุกข์ใช่มั้ยโอ๊ยทุกข์ค่ะตอนนี้ก็โดนยึดไปหมดแล้วไม่ได้ขายของไม่อะไรไม่ได้ขายแล้วค่ะหมดแล้วเขาได้เงินมาเขาก็ช่วยยายยายสู้ๆนะคะยายยังมีหนูอยู่เสมอจ้ะยายจะสู้ค่ะสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 Presented by Hilux Reward ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเด็กคนนี้อายุ17ปีนะครับเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความเก่งแล้วก็ความดีความเก่งก็คือการเรียนเนี่ยเรียนได้ดีนะเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเลยแล้วก็มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างร้องเพลงก็ได้เก่งด้วยทั้งแต่งกลอนต่างๆนะฮะส่วนความดีนี้ก็คือว่ามันมีเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้นะครับที่มากระทบก็คือว่าทั้งพ่อทั้งแม่แยกกันแล้วก็เลยไม่ได้เลี้ยงดูเด็กคนนี้มีคุณยายครับคุณยายของเด็กก็รับมาดูตั้งแต่เล็กละต่อมาก็มีเรื่องไปกระทบกับคุณยายคนนี้อีกก็คือยายไปเป็นหนี้นะฮะแล้วก็โดนตามทวงหนี้นะฮะโดนยึดของทำลายของที่คุณยายจะทำมาหากินทุกอย่างก็กระทบกลับไปที่เด็กคนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือยายโดยเฉพาะในเรื่องราวของหนี้ของยายโดยเรื่องเรียนนี้ก็เรียนดีครับเรียนดีจนได้ทุนนะได้ทุกปีเลยก็ไม่ต้องรบกวนเงินของยายแล้วก็ไปประกวดไปแข่งขันนะได้เงินมาเป็นรางวัลอาจจะไม่มากก็เอามาให้ยายนะฮะไปรับจ้างต่างๆอะไรที่จะเป็นรายได้พอจะมีเวลาว่างไปก็ไปหาเงินมาให้ยายอีกทั้งหมดเนี่ยรู้ว่ายายเป็นหนี้รู้ว่ายายเป็นทุกข์รู้ว่าอยากให้ยายนั้นหมดหนี้แล้วความเป็นอยู่ของที่บ้านจะได้ดีขึ้นพบกับเด็กคนนี้เลยหนูมาเลยลูกมาเรายืนกันตรงนี้นะยืนตรงนี้นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะหนูให้อ่านหน้าไปที่ท่านผู้ชมเนอะหนูชื่อแยมค่ะหนูชื่อแยมนะ17แล้วเนาะใช่ค่ะนะตั้งแต่เด็กไม่รู้เจอกี่เรื่องเลยปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือคุณยายใช่ค่ะยายหนูก็คือมีหนี้หนูทำเงินหาเงินทุกอย่างอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอะไรที่พอแบ่งเบาภาระยายได้หนูก็ช่วยค่ะมันไม่ใช่แค่แบ่งเบาภาระสิมันทําทุกอย่างเลยสิแต่ว่างหนูก็ไปทํางานอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะไปรับจ้างอะไรได้ที่ได้เงินก็ไปทําหมดใช่ค่ะแล้วก็เรียนดีได้ทุนด้วยหนูภูมิใจมั้ยไม่ต้องใช้เงินยายใช่มั้ยภูมิใจค่ะความสามารถหนูก็อีกหลายอย่างไปประกวดหลายเรื่องเลยใช่ค่ะร้องเพลงก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดใช่ค่ะถ้ายายหมดหนี้หรือไม่มีหนี้หนูจะรู้สึกยังไงแค่ไหนหนูจะสบายใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูห่วงแค่ยายค่ะ
เอาคุณยายอยู่กับเรานะท่านผู้ชมคุณยายสวัสดีครับอยู่กับน้องด้วยนะหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับยอดค่ะคุณยายคุณยายรู้ไหมว่าหลานเนี่ยรักคุณยายมากเลยรู้ค่ะยายก็รักหลานใช่ไหมสุดสุดชีวิตเลยค่ะทำไมทำไมถึงรักเขามากแค่นั้นล่ะเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำเพื่อยายทั้งนั้นนะค่ะสงสารเขาแค่ไหนตั้งแต่เล็กพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยสงสารมากมากชีวิตยายก็ยังให้ได้ค่ะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอชีวิตยายยกให้อย่างนี้เลยหนูรู้ใช่ไหมรู้ค่ะหนูก็เลยรักยายมากเลยค่ะคุณยายหนี้สินเวลามันมีมันก็ทุกข์ใช่ไหมโอ้ยสุดๆทุกข์ค่ะทุกข์ไปทำงานเดินลัดทุ่งนาไปรถคันไหนวิ่งผ่านไปแอบอยู่คันนาไม่รู้ว่าคือรถใครไม่รู้เจ้าหนี้หรือเปล่าใช่พอคันนี้ผ่านไปลุกขึ้นวิ่งมาบ้านคุณยายเนี่ยเหรอจะคอยหลบใช่ไหมจะใครที่เป็นหนี้นอกระบบจะรู้ว่ามันทุกข์แสนสาหัสแค่ไหนตอนนี้ก็โดนยึดไปหมดแล้วไม่ได้ขายของไม่อะไรไม่ได้ขายแล้วหมดแล้วไปสมัครเป็นแม่บ้านทุกๆเขาก็ไม่เอาอย่าเอานะมันเป็นหนี้อย่าเอานะมันเป็นหนี้พอดีอีกเจ้าเนี้ยสุดๆจะขอบพระคุณอย่างมากที่โรงงานนี้รับยังรับอยู่โรงงานนึงยังรับอยู่นะไปเป็นแม่บ้านโอ้โหคือเราเพิ่งคุยกับคุณยายนะท่านผู้ชมก็จะรู้ถึงความรู้สึกของคุณยายว่ามันทุกข์แค่ไหนมาดูว่าเรื่องราวของครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงหนูหนูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกคิดถึงค่ะจนเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะหนูโกรธพ่อแม่ไหมที่ไม่ได้เลี้ยงหนูไม่โกรธค่ะหนูรอวันเวลาที่พ่อแม่จะมาหาหนูไหมรอค่ะหนูคิดว่าวันนั้นจะมาเกิดขึ้นมีไหมน่าจะมีโอกาสอยู่ค่ะเพราะปัญหาเรื่องเงินที่ขัดสนทำให้เธอไม่สามารถอยู่กับแม่ได้จึงต้องมาอาศัยอยู่กับยายตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่ายายจะรายได้น้อยแต่ก็พร้อมที่จะดูแลหลานทั้งสองคนจนกระทั่งกลายเป็นหนี้แต่น้องแยมก็ไม่ยอมแพ้ครับขอตั้งใจเรียนและก็ใช้ความสามารถพิเศษที่มีทั้งการวาดรูปร้องเพลงแต่งกลอนจนได้ทุนเรียนดีและรับจ้างทำงานพิเศษเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะสามารถปลดหนี้ให้ยายได้ชีวิตของครอบครัวนี้ต้องฝ่าความลำบากอะไรมาบ้างวันนี้เราจะไปติดตามเขากันครับเดิมเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณพ่อคุณแม่สองคนใช่ไหมน้องแยมกับน้องยอดอยู่ตอนหนูอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่หนูมีความสุขแค่ไหนมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าได้ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะได้ครบหมดเลยนะใช่ค่ะยอดยังเล็กๆอยู่มั้งใช่ไหมตอนนั้นรู้เรื่องไหมว่าหนูจำคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมลูกจำได้ไหมไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยแต่ว่าหนูก็ได้มีความสุขอย่างนั้นมา9ปีหนูก็เจอเหตุที่พ่อแม่แยกกันใช่ค่ะแล้วอยู่กับใครคะอยู่กับแม่แล้วก็ยายค่ะอยู่กับแม่ก่อนอยู่กับแม่ไปถึงอายุ11ขวบหนูเห็นแม่เป็นยังไงบ้างไหมลูกเห็นแม่ทำงานหนักค่ะแม่ทำอะไรเกี่ยวกับอะไรหนูรู้ไหมลูกแม่แต่ก่อนแม่ค้าขายค่ะแบบทำงานออกไปจากบ้านตั้งแต่ตีสามค่ะแล้วก็กลับค่ำค่ะเงินทองมันคงลำบากหรือยังไงหนูเห็นแม่เครียดยังไงเงินที่ต้องส่งพวกหนูเรียนมันไม่พอค่ะแล้วทำไมถึงเครียดจนกระทั่งหนูต้องไปให้ยายมาเลี้ยงล่ะเพราะยายอยากแบ่งเบาภาระเหมือนกันค่ะงั้นถามคุณยายแล้วกันแม่เขาเป็นยังไงแค่ไหนคุณยายรู้ไหมรู้ค่ะเขาขายไม่ค่อยดีตื่นแต่เช้าตีสามตีสี่ก็เลยบอกว่าแม่จะแบ่งเบาภาระหนูนะลูกเดี๋ยวเด็กสองคนนี้ไปเลี้ยงที่บ้านแม่เอาไปเถอะเดี๋ยวหนูจะหาเงินก่อนถ้าหนูมีหนูก็จะส่งให้ช่วยกันนะค่ะแม่เขามีความเป็นอยู่ยังไงแค่ไหนคุณยายลำบากค่ะอยากจะบอกอะไรไปถึงเขาไหมห่วงค่ะงั้นบอกไปถึงลูกตัวเองหน่อยสิยุแม่ห่วงหนูนะลูกถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านกาฬสินธุ์โอ้โหนะเอาเป็นกำลังใจต่อไปนะเป็นกำลังใจต่อไปแต่ตอนที่มาเลี้ยงดูใหม่ๆคือคุณยายอยู่คนเดียวจะขายอะไรนะขายปิ้งหมูปิ้งไก่ค่ะตอนอยู่คนเดียวก็พออยู่ได้พออยู่ได้ค่ะพอเด็กสองคนนี้หลานสองคนนี้มาก็เริ่มเพิ่มภาระแล้วเพิ่มยังพอไหวอยู่ไหมตอนนั้นพอไหวอยู่ค่ะเขาช่วยคุณยายทุกอย่างเลยนี่ใช่ไหมตอนที่นี้น่ะหิ้วหมูไปขายที่โรงเรียนโอ้เหรอหนูก็พยายามช่วยตั้งแต่ตอนที่มาอยู่แรกๆแล้วเหรอใช่ค่ะหิ้วหมูไปขายโรงเรียนไปว่าอะไรลูก
จะมีเพื่อนทักมาถามว่ามีหมูปิ้งไหมขอสั่งหมูปิ้ง2ไม้ข้าวเหนียว1เลยจ้ะเพื่อนจะรู้ว่าคุณยายขายให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเหรอเยอะมั้ยลูกเยอะอยู่ค่ะโอ้ก็ดีนะได้ช่วยเหลือยายใช่มั้ยจ้าเพื่อนๆก็ช่วยซื้อเนาะช่วยค่ะมันมีจังหวะที่ชีวิตของคุณยายและก็เด็ก2คนนี้ดีใช่มั้ยตอนโควิดนี่ดีเลยใช่มั้ยดีค่ะตอนนั้นมีเงินพอได้นะคุณยายได้ค่ะพอซื้อของซื้ออะไรให้เขาได้เนาะอยากซื้ออะไรซื้อไปเลยลูกอ่ะเอาไปเพราะมันมีเงินใช่มั้ยตอนนั้นขายได้นะยังไม่มีอะไรมากวนนะยังค่ะมันไปเกิดเหตุอะไรเข้าคุณยายทำไมมันต้องไปเป็นหนี้เป็นสินอะไรเข้าล่ะพักพวกชวนเอาไหมเจ้านี้เดี๋ยวก่อนก็คุณยายมีเงินอยู่แล้วตอนนั้นไม่มีค่ะเหลือเงินไม่กี่บาทเองแล้วจะไปกู้เพื่ออะไรล่ะกู้เพื่อมาซื้อหมูค่ะกู้ครั้งแรกกี่บาท 2,000 บาทกู้ 2,000 เอง 2,000 บาทแล้วเขาบอกไม่ต้องจ่ายดอกเท่าไหร่วันละ100 24วันค่ะกู้ 2,000 เองนะจ้ะ24วันอ้าวเริ่มต้นกู้ไปกู้ไป 2,000 ยืมเจ้านี้มาใส่ 2,000 มันไม่ทันหรอมันไม่ทันอ๋อก็เลยไปกู้อีกเจ้านึงจ้ะกู้จะอีกเจ้านึงกู้เท่าไหร่คะ 4,000อันนี้มันมากขึ้นแล้วนะค่ะ 4,000 เพราะ 4,000 ก็ต้องไปจ่ายวันละเท่าไหร่200จะตะกี้จ่าย100มันเริ่มพันแล้วนะพันแล้วใครที่จะไปกู้นอกระบบฟังคุณยายไปเลยนะวันนี้คุณยายทำไมถึงใช้วิธีนี้กู้ 2,000 4,000 3,000 ทับไปทับมาเขาบอกว่าเอาเจ้านี้ไปใส่เจ้านี้เดี๋ยวเราก็หมดแล้วมันไม่หมดมันไม่หมดมันทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแปลว่าคุณยายมีเจ้าหนี้เต็มไปหมดเลยนะ10เจ้าโอ้โหแล้วเวลาคนมาทวงหนี้เนี่ยยายไม่ขายตอนเช้าขี่มาแล้วยายว่าไงเอาไปก่อนลูกเจ้านี้มาว่าไงยายขอผ่านได้ไหมวันนี้ยายขายของยังไม่ได้ถ้ายายไม่มีเขาก็จะพังข้าวของรถเข็นขายของก็ขายไม่ได้ก็หยุดตอนนี้หมดแล้วค่ะหมดเกลี้ยงบ้านก็งัดหน้าต่างหน้าต่างก็งัดแล้วไปขายอะไรที่ไหนล่ะก็ทำงานเป็นแม่บ้านแล้วจะพอใช้หนี้เขาไหมครับไม่พอก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะแล้วว่าพูดอย่างนี้เขาก็ได้ยินถือว่าได้ยินก็ได้ยินค่ะจะบอกว่าให้เขาได้ยินเลยบอกว่ายายจะไม่หนียายจะพยายามส่งให้หมดเดือนหนึ่งมันเงินเดือนออกสองครั้งใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ครับออกสองครั้งนี้ได้เท่าไหร่3,000กว่าบาทพอไหมไม่พอแล้วยังไงก็จะส่งว่าเจ้านี้200นะเดี๋ยวอีกบิ๊กหนึ่งจะส่งอีกนะป้าจะส่งให้หมดนะลูกนี่หนูรู้หมดใช่ไหมทุกเรื่องยิ่งพอถามไปนะมันก็กระทบใจหลานคนนี้ใช่ไหมตอนแรกหนูไม่รู้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วค่อยเริ่มสังเกตว่าอะไรลูกตอนนั้นหนูตื่นมากลางดึกเห็นยายร้องไห้ค่ะแล้วยายบอกว่ายายอยากฆ่าตัวตายค่ะยายพูดขึ้นมาเองเหรอใช่โดยไม่รู้ว่าหนูอยู่แล้วหนูได้ยินใช่ค่ะหนูก็เลยเข้าไปปลอบยายค่ะนะนี่ยายก็เป็นอยู่ยายทุกปัญหาย่อมมีทางออกยายต้องอยู่รอหนูรับปริญญาก่อนนะไม่เป็นไรลูกยายจะสู้เพื่อหนูเป็นนี้แค่นี้ยายคุยกับเจ้านี้ได้นะคะขอให้หนูเรียนจบได้ทำงานนะลูกนะยายจะยืนยันกับหลานไหมว่ายายจะคิดอีกไหมที่จะไปทำร้ายตัวเองยังไงไม่คิดค่ะคุณยายก็รับปากคุณหลานไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวสู้ๆกันไปสู้กันไปค่ะสู้กันไปนะสู้กันไปหลานก็พยายามช่วยทุกอย่างเนาะเขาได้เงินมาเขาก็ช่วยยายครับทางโรงเรียนเขาให้ 5,000 ยายหนูเอาให้หนูให้ยายนะ 5,000 ยายก็ไปใช้นี่นอกระบบหมดต้องมาใช้หนี้แทนใช่แทนที่เงินเขาจะได้ใช้ของเขาเองยายต้องมาใช้หนี้นอกระบบเอาแยมต้องใช้หนี้ให้ยายเป็นไรไหมลูกไม่เป็นไรค่ะหนูยินดีช่วยยายค่ะแม้ต้องเจอกับปัญหาหนี้สินที่ยายก่อขึ้นแต่น้องแยมก็พร้อมที่จะดูแลยายและน้องชายและสู้หารายได้เพื่อหวังปลดหนี้แล้วชีวิตของครอบครัวนี้ครับต้องพบกับความลำบากอะไรอีกบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ